สวัสดีครับทุกคนพลอยอินแอนน้องกายเกลแล้วก็พี่ไอด้วยนะวันนี้นะคะเราจะมานั่งคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเด็ก10ขวบในแต่ละเจนอย่างเช่นแบบสมัยจริงๆอากงอาม่าเราพอจะเคยเห็นมาบ้างมีรุ่นของพ่อแม่ก็คือรุ่นของพ่ออินแม่แอนแล้วก็มีรุ่นของพี่ไอซ์คนที่อายุประมาณ20กว่ารุ่นพี่น่ะจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเจนปลาย X ต่อสู่ต้น Y รุ่นผมอ่ะจะเป็นปลาย Y ต่อต้น Z เด็กๆพวกเนี้ยเป็นอัลฟาเป็นอัลฟาเป็นว่าแต่ละเจเนเรชันที่เราจะพูดในวันนี้นะคะก็คือจะห่างกันประมาณสัก10 ถึง 15ก็คือพ่อแม่แหละพ่อแม่ปู่ย่าพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยลูกของเจนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแต่ละวัยเดี๋ยวเราจะเทียบชีวิตให้ดูในแต่ละหัวข้อแล้วกันนะอ่ะมารับชมกันดีกว่าการสื่อสารนะฮะการสื่อสารเนี่ยถ้าดั้งเดิมสุดๆเลยนะจะเป็นเขาเรียกว่าของอากงอาม่าเนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีการโทรเลขเนาะเป็นรหัสมอสส่งตามสายอันนั้นแต่ว่ามันต้องเป็นคำสั้นๆเพราะว่ามันจะคิดค่าใช้จ่ายแพงส่งสำหรับแบบเรื่องด่วนเนี้ยถ้าตายกับบ้านด่วนอย่างเงี้ยต้องเข้าอื่นไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะละยากลำบากรุ่นพ่ออินแม่แอนเนี่ยมีจดหมายบ้างแต่เราโตมากับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้า10ขวบ12ขวบเนี่ยถ้าอยู่ม.1เริ่มมีเพจเจอร์เนี่ยเป็นเครื่องที่เอาไว้รับข้อความเนาะเขาเป็นการสื่อสารทางเดียวคืออย่างมือถือเนี่ยโทรมาคุยกันได้เลยแต่เพจเจอร์เนี่ยจะต้องสมมติเพราะอินกำลังจีบแม่แอนเนี่ยแล้วต้องโทรไปหาแล้วก็1150 easy call สวัสดีเป็นโอเปอเรเตอร์หน่อยสวัสดีค่ะ easy call สวัสดีค่ะ easy call สวัสดีค่ะช่วยเสียหาเบอร์เต๊ะไปหน่อยนะเบอร์เต๊ะนะอ่ะเกก็จะตอบกลับมาส่งข้อความว่าอะไรคะส่งข้อความว่าอะไรคะส่งข้อความคิดถึงจังเลยนะพอกดส่งปุ๊บมันก็จะมาปิ๊ดที่เครื่องมาแอบอ่านไปบิดไปแต่ว่าคนรับโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์โอ้ยจะอ้วกเวลาสมัยก่อนคนจีบกันนะเขาต้องเอาเพจของเพื่อนอ่ะนะเอามาลดจดก่อนนะอย่างเช่นนะสมมุตินะแต่มีกรอ่ะมันจะแบบเหมือนกรวัยรุ่นอ่ะเหมือนสมัยเนี้ยนึกออกป่ะเราก็คิดไม่ออกใช่ไหมเราจะเพจเอาแฟนแล้วไปนั่งจดพอต่อมาเอาก่อนไอ้ทัน PCT ไหม PCT ปลายตอนผมเด็กๆเลยโอเค PCT เล่าให้ฟัง PCT เนี่ยคือโทรศัพท์บ้านที่มันกลายเป็นมือถือนะก็คือว่าโทรศัพท์เข้าบ้านนี่แหละแต่ว่ามันจะเข้าไปในมือถือน้องก็รับได้มันก็สัญญาณไม่ค่อยดีสมัยก่อนทำอะไรไม่ได้คุยกันได้อย่างเดียวจะใช้อ่ะไม่มีสัญญาอะไรเงี้ยก็ลำบากทีนี้พอมาผ่านถึงรุ่นไอซ์เป็นไงรุ่นผมจะเริ่มมีโทรศัพท์บ้านเวลาโทรทีก็แบบโทรทีปุ๊บโทรปุ๊บพอแอบฟังจากข้างล่างแบบเด็กๆพอขึ้นประถมแล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือแต่มันต่างอายุเจนเด็กยุคเป็นแบบจอขาวดำแล้วก็เสียงโมโนโทนมันจะตืดมันจะแบบไม่เป็นแบบเหมือนทุกวันนี้ที่เป็นเสียงอะไรก็ได้มันจะเป็นตีดอะไรอย่างเงี้ยปากันกระจายนะเพื่อนนะทะเลาะกันอ่ะปากันอ่ะเปี้ยงแต่กระจายกลับมาประกอบสมัยก่อนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยนะเล่นเกมงูอันนี้ทันไหมจะบอกว่ามีเครื่องโนเกียเครื่องแรกสุดเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนก็ยังไม่ได้มีมือถือตอนนึงแล้วเหมือนแบบไปโรงเรียนเนี้ยมามักเหมือนไม่อยากให้ใช้ก็คือเอาเครื่องเก่าไปก่อนนะก็ไว้สื่อสารอย่างเดียวมันมีเกมในโนเกียเครื่องนั้นอ่ะเป็นเกมโปรดหนูเลยอ่ะเกมลูกบอลวัฒนาการกันมาจนถึงเจนนี้อันนี้รุ่นนี้เป็นอะไรสมาร์ทโฟนแล้วแท็บเล็ตไอแพดกายได้มือถือส่วนตัวตั้งแต่เข้าป .1 แล้วป .1 ของเกสอาจจะเป็นเครื่องที่แบบง่อยๆเอาไว้โทรออกอย่างเดียวไม่มีแบบว่าหน้าจอทัชสกรีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนกายอ่ะก็คือป .1 ไอมูป .2 โนเกียรุ่นกายอ่ะถ้าป .1 ถ้าโรงเรียนอนุญาตให้ใช้มือให้พกมือถือไปโรงเรียนอ่ะเขาก็จะได้เป็นรุ่นสมาร์ทโฟนแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่โอนเงินเดี๋ยวนี้นะลืมกระเป๋าตังค์ไปไม่ต้องกลัวเพราะแอปเนี่ยจ่ายตังค์ให้ได้เราทำนี่ลืมเอาบัตร ATM ไปตายฮะเงินสดอย่างเดียวตอนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้นี่คือจ่ายตังค์ผ่านแอปได้นะสื่อสารใช้แชทเอาสมัยเพราะอินแม่แอนนี่คือใช้เพจอย่างที่บอกนึกออกปะ SMS แต่ก่อนนะยังมีคำว่า SMS นึกออกปะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ต้องละใช้ผ่านแอปพลิเคชันพวกแชทต่างๆนะไลน์อะไรอะ WhatsApp แต่ก่อนมีก่อนหน้าWhatsApp อะไรพวกนี้คือเขาเรียก BlackBerry นะใช่แต่ว่ามันเป็นมือถือที่แบบดังสมัยนั้นพอ iPhone ออกมาก็ฆ่าตายเลยนะตอนนี้ก็คือทุกคน ถือสมาร์ทโฟนแล้วทำได้ทุกอย่างสมาร์ทโฟนทำได้ทุกอย่างดังนั้นมันค่อนข้างก้าวหน้านี่แค่หัวข้อเดียวแล้วเนี่ยสื่อสารจริงๆสมาร์ทโฟนมีข้อเสียข้อเดียวว่าทำให้ไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะไปซื้อหมดว่าอีก10 ปีนะคะอีก10 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาว่ามันต้องเป็นแบบว่าติดไว้กับหูไม่ต้องพกเครื่องอะไรแล้วมันติดไว้กับหูแล้วมันจะมีหน้าจอฟ้าออกมาจะงงโอ้โหว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาครับนาฬิกาที่แบบติดแล้วก็จะเป็นจอลอยขึ้นมาแล้วก็แบบติดอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารอย่างนี้นะอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าพ่ออินพยากรณ์นะเรื่องความไฮเทคของแอปพลิเคชันจะพัฒนาขึ้นอีกมือถือมันคงจะแบบพัฒนาถึงขั้นสุดจนแบบเฮ้ยมันไม่รู้จะพัฒนาอะไรแล้วเพราะว่ามันเร็วเล่นเกมอะไรก็ลื่นหมดแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอีกวิธีใหม่ๆในการสื่อสารเนี่ยเกิดขึ้นก็ได้คิดโดยอย่างเงี้ยสั่งโดยสมองนึกออกปะแล้วก็แบบไปถึงสมองหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนอะอาจจะเป็นรุ่นลูกของเกรนก็ได้เรื่องของการเรียนบ้างนะการเรียนเนี่ยสมัยก่อนยกตัวอย่างนะน่าจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของพ่ออินหรืออากงอาม่าเนี่ยหรือว่ารุ่นของพ่ออินกับแม่แอนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นกระดานดำที่ใช้ช็อกเขียนอะแล้วก็จะต้องมีเวรลบกระดานดำตอนนั้นก็คือโจทย์อย่างเดียวไม่มีคอมพิวเตอร์เลยสมัยเด็กๆไม่มีคอมพิวเตอร์เวลาเราจะทำกันบ้านเราจะทำรายงานอะไรที่ห้องสมุดแล้วเราก็ต้องมานั่งซีล็อกของห้องสมุดมาแล้วเขียนทีต้องไปหอสมุดแห่งชาตินะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเรียกอะไรอ่ะมันไม่เหมือน Google สมัยนี้อยู่ตรงไหนก็หาข้อมูลได้กลับมาสรุปข้อมูลเรียบเรียงแต่อะไรคือมูลสแกปคืออย่างนี้มันไม่มีคอมพิวเตอร์ไงสมัยก่อนมันต้องเขียนอ่ะคือแบบมันจะต้องเขียนแบบ 100% เลยนะโตมาสมัยมหาลัยยังปิ้งแผ่นใสเคยว่ามันจะมีเครื่องนึงอ่ะฉายแสงสีส้มๆทันไหมไม่ทันแต่หนูปิ้งหมูปิ้งเพราะของมันจะมีแบบปลายห้องเก่าๆมากๆจะมีแลบอย่างเงี้ยคือแบบมันจะมีเครื่องฉายแผ่นใสออกมาแล้วกูเขียนแผ่นใสแล้วโอ้โหแบบอย่างร้อนอะไอ้เป็นไงรุ่นผมจะเป็นรุ่นที่เริ่มมีปากกาไว้บอร์ดแล้วก็มันก็จะมีพัฒนาการมากขึ้นคือเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแล้วจะมีรุ่นผมเขาเรียกว่านะ IP บอร์ดรุ่นผม IP บอร์ดมันจะเป็นจอที่เป็นทัชสกรีนได้แต่มันต้องเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ในการใช้งานแบบมันจะมีปากกาของมันจริงๆไอ้พวกแบบ powerpoint หรืออะไรเงี้ยพออินแม่แอนกำลังจะจบอ่ะมันมาทันมันจะมาแบบดูคอมพิวเตอร์มันมาทันแต่ว่านี่ก็คือมันไม่ใช่สอน10 ขวบมันจะแบบช่วงไอเริ่มเข้าเริ่มเรียนประถมแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนเด็กสมัยนี้เป็นไงก็มันจะทำอยู่หมดเลยนี่เรียนผ่านมือถือบ้างแท็บเล็ตบ้างหน้าจอของเป็นไงก็เบื่อค่ะทำรายงานนะคะใช้ก๊อปและเพจเอาใช่ในรุ่นผมทันนะก๊อปและเพจเดี๋ยวนี้ครูเขาจับได้ค่ะที่จะมีแบบถ้าสมมติว่าเราก๊อปมาจาก Google อย่างนี้เขาก็จะมีการเอาไปแปะเพจในเพื่อจับว่าเราเอามาจากมีเครื่องดีเทคนะซึ่งในสมัยเจนเนี่ยโหประมาณยากแต่ว่าถ้าให้ทายนะอ่ะเกสกายคิดว่าสมัยเจนจะเรียนยังไงก็คือมันจะส่งทางออนไลน์ใช่ไหมป๊าแล้วพอมันมาถึงมือครูอ่ะมันจะขึ้นเต็มเลยว่าเอามาจากเว็บไซต์อะไรโอ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้รู้แล้วแต่ว่าถ้ารุ่นเจนเนี่ยมันอาจจะแบบหรือรุ่นลูกของเจนเนี่ยอาจจะแบบมีฮาร์ดแวร์อะไรบนในหัวนิดนึงนะในฮาร์ดแวร์ในหัวนิดนึงแล้วก็แบบสมมุติว่าเราเหมือนลงแอปอ่ะเราอยากรู้เรื่องช่างใช่ไหมอินสตอลแอปปุ๊บมันก็รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยอาจจะเอามีแบบพวก SD card มาใส่อยากรู้เรื่องนี้วันนี้นะเสียบเข้าหูเงี้ยไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าหนังอ่ะจริงๆมันไงพวกเดอะแมทริกซ์มันทำให้เราดูเนาะคุยเรื่องเบาๆว่าก็คือเรื่องอย่างดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมแล้วกันนะควบไปเลยนี่นะอย่างรุ่นวิทยุเนี่ยอะไรลูกอะไรเรื่องวิทยุเนี่ยสมัยก่อนนะพ่ออินแม่แอนโตมากับการที่ว่ามันฟังเพลง FM มันจะไม่ออนดีมานด์ก็คือว่าอย่างยุคเนี้ยมันสามารถกดแบบจุกหรืออะไรพวก Spotify ได้เลยใช่ไหมแต่นู่นเนี่ยมันต้องรอฟังแล้วโทรไปเหมือนวิทยุสมัยนี้แหละที่โทรไปขอเพลงได้แต่ว่าการสื่อสารนี่คือต้องโทรศัพท์เข้ามาอย่างเดียวนะแล้วก็เราก็จะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแคสเซ็ต แคสเซ็ตก็คือเป็นเทปอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูที่มีบอลลูนแล้วหนูชอบไปดึงเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจมันเล่นยังไงเครื่องเล่นไม่มีเยอะๆนะคะยานต้องไปแช่แข็งนี่แคสเซ็ตเลยติมครับต้องไปแช่แข็งไม่แล้วมันมีกอด้วยนะต้องมีกอคือแบบสมมติว่าเราใส่เพลงต้องการเพลงเนี้ยนะคะเราก็ต้องแบบเอ้ยกดประมาณนี้อ่ะพอละกดเพลงอาจจะแบบไม่พอดีหรือพอดีมันจะไม่เหมือนแบบเล่นเป็นต้นเพลงกับปลายเพลงเสียบปากกาแล้วก็หมุนไม่มันมีรีไวด์ไงแอนนึกออกว่าเราจะฟังเพลงเนี้ยโตขึ้นมาหน่อยจะมีซีดีจริงซีดีมาพร้อมๆเปิดเทปนั่นแหละแต่ซีดีจะแพงก็คือสามารถเล่นง่ายแล้วเอาเพลงที่1 2 3 4เนี่ยมันจะพอเปิดได้จะมีเขาเรียกว่ามีเป็นซาวเบลเขาเรียกซาวเบลไว้เล่นทั้งแบบแคสเซ็ตใส่หูนี่แหละนะคะเหมือนกับ iPod สมัยนี้นะแต่ว่ามันเพลงมันก็คือต้องเอาพกเป็นตลับอ่ะหรือว่าเป็นแผ่นซีดีเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องนะซีดีเล่นยังไงเครื่องเล่นไม่ค่อยมีซีดีก็เอามาลอกแล้วก็ติดไปแล้วก็เป่าไม่ใช่ละไว้ค่อยห่างนะส่วนเครื่องเล่นเกมของพ่ออินแม่แอนนะก็จะโตกับรุ่นแรกจะเซฟไม่ได้คือมันจะเป็นซูเปอร์แฟมิคอมนะเล่นมาริโอสมมติว่าเล่นถึงด่าน10เนี่ยโดนด่านะโดนแม่ด่าว่าไปทำอย่างอื่นได้แล้วเราจะเซฟตรงนี้ไม่ได้เวลาทุกครั้งที่เริ่มใหม่ก็คือต้องเริ่มนั่นแหละคอนทรานะคอนทรามีเกม30ใช่นะแล้วตัวเป็นเกมกดเกมบอยทันปะเกมแพ็กแมนโตมาอย่างนี้อ่ะรุ่นไอซ์เรื่องเพลงกับเรื่องเกมมีอะไรเรื่องเพลงรุ่นไอซ์จะเป็นเพลงเริ่มเข้าสู่ยุคที่เป็นเริ่มมี YouTube แล้วYouTube แล้วฟังเพลงมา YouTube ได้แล้วก็มีเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบแต่ที่นี่ว่ามี iPod แล้วตอนนี้ผมมี MP3 ก็เลย MP3 เขาจะเป็นไฟล์แล้วสามารถมีเป็นร้อยๆเพลงได้แล้วแต่สมัยก่อนจะไม่ได้แผ่นซีดีหนึ่งมี12เพลงบ้าง20เพลงบ้างแล้วก็อันนี้มันจะเป็น MP3 แล้วก็ไปโหลดเถื่อนจากโฟร์แชร์สามารถเป็นเขาเรียกว่าใส่ทำได้แล้วยังมันไปเปิดในรถอ่ะรุ่นผมเด็กๆยังไม่มีครับรถมันเป็นแผ่น MP3 เป็นแผ่น MP3 แล้วก็เสียบหูฟังแล้วก็ปุ๊บอ๋อแล้วรุ่นนี้โตกับอะไร YouTube จู๊ก Spotify ค่ะเรื่องเกมก่อนเดี๋ยวรุ่นผมพอรุ่นเกมเรื่องเกมรุ่นผมจะเป็นถ้าตอนเด็กๆแบบเด็กประมาณ 2-3 ขวบเลยรุ่นผมจะเป็น PlayStation อ๋อเพลย์เริ่มมีเพลย์แล้วก็มี PlayStation ก็เล่นของพี่สาวแล้วแหละคือด้วยความที่ Play 1 Play 2รุ่นผมเป็นเพย์หนึ่งก่อนแล้วพอผมแบบเริ่มจะแบบเข้าสู่ประถมอย่างเงี้ยมันก็มีเพย์สองมาให้เล่นแล้วมีเกมในคอมพิวเตอร์แล้วมีแล้วครับเกมคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็คือต้องมีคอมแรงๆจริงๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้คือหนูฟังในจู๊ก Spotify อย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีก่อนหน้าที่ตอนที่หนูเด็กๆกับป๊าเขาจะเปิด YouTube ให้หนูฟังเพลงแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีตอนที่มีจู๊กกับ Spotify ก็คือจะฟังในนั้นแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาฟังใน YouTube ใหม่แต่ก่อนเนี่ยมันต้องมีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นซีดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้คือต่อบลูทูธเสร็จก็คือจบมีมือถือเครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างต่อบลูทูธแล้วก็เล่นจากในมือถือซึ่งเราผ่านแอปอีกทีใช่ไหมแล้วพี่นี่มีใส่ซีดีได้ยังตอนอยู่ในรถเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเทปนะถ้าเป็น10 ขวบจริงๆนะย้อนมาเป็นเทปก่อนแต่ว่าซีดีเนี่ยก็คือบางคันที่จะมีมหาลัยนะซีดีจะเป็นอย่างนั้นนะ MP3 อย่างที่ว่าของไอซ์เราก็จะตามกันมาส่วนเด็กรุ่นนี้ก็คือใช้แอปอย่างเดียวเล่นเกมเล่นอะไรเกมสีแล้วอ่ะเกมมือถือมี Nintendo Switch แล้วเนี่ยหรอปะมีเพย์ถึงตอนนี้เพย์อะไรเพย์ 5ก็หูมันก็มาไกลว่าแต่ละยุคส่วนรุ่นเจนเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงมีเพย์750ก็น่าจะไม่เพราะอินคิดว่านะมันจะเป็นยุคที่แบบเรียลลิตี้มากขึ้นอย่างแบบการ VR จะถึงคือแบบทุกอย่างหนูคิดอย่างนึงนะมันก็คือ VR อย่างนึงอะแค่มันไม่ต้องใส่กรอบมันอยู่ในตาเลยอย่างเงี้ยหรอก็คือมันอยู่ในตาเลยแล้วเป็นมุมมอง first player ข้างในนั้นมันน่าจะฟรีไฟล์มันอาจจะแบบอย่างนั้นขึ้นเรื่อยๆก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวก VR ที่แบบกูเคยเล่นนะเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกจริงเลยไปยิงปืนอย่างเงี้ยเจสมีกลัวเกมแบบพวกยิงแล้วก็ทำสมจริงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเกมหรืออะไรก็อาจจะแบบนี่ขึ้นส่วนเรื่องการฟังเพลงไม่รู้มันจะไปถึงไหนนะพยากรณ์ไม่ถูกเลยใช่หัวข้อสุดท้ายกันเดียวนะเรามาคิดถึงอนาคตอีกสัก30 ปีข้างหน้าเมื่อเราแก่โลกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราแก่ไอก่อนนะผมไม่แก่ครับผมเด็กเสมอต้องเป็นอย่างเงี้ยเอาพี่อินก่อนเลยแก่54แล้วเด็กๆก่อน ถ้าเจ๊แก่แล้วหมายถึงอีกตั้งมา70 ปีข้างหน้าเลยอ่ะเอาเรื่องแบบในจินตนาการอ่ะเรื่องน่าจะแบบไปไกลแบบไกลมากนะคะแบบเหมือนเป็นโรคคนไม่ต้องตายนะคนได้หนุ่มสาวตลอดได้ไหมเฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่แต่ก่อนเนี่ยมาม้าอย่างตัวอย่างเรื่องมาม้านะไม่ยอมแก่ทำไมครับจริงๆแก่แล้วแต่จริงไม่ยอมแก่เพราะว่าแบบมันมีเทคโนโลยีมาช่วยอะโบท็อกซ์อะไรอะพวกฟิลเลอร์พวกอะไรนะกินบำรุงผิวหรืออะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่ามันก็เป็นตัวช่วยที่แบบว่าทำให้เราไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าคนยิ่งเยอะอะคนก็จะล้นโลกตายบอกว่ายายบอกว่าคนจะล้นโลกตายผมงอกแล้วป๊าเฮ้ยอย่าดอกเรื่องดีมันยาวแล้วมันยาวเลยไอคิดว่าไงคือผมว่าถ้าในเจนเรื่องเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเราทำงานกับสื่อแล้วว่าสื่อก็จะไปได้ไกลขึ้นแบบอยู่ดีๆก็แบบอาจจะมีอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาแบบอาจจะเป็นแบบแอปพลิเคชันใหม่หรือเป็นการดูด้วยวิธีใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบอาจจะเป็นดูผ่านแว่นตาแล้วแบบติ๊บแล้วแบบก็ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีความหลากหลายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไหนอันนี้นะแต่ยะพ่ออินคิดนะพ่ออินจะคิดว่าเฮ้ยคนเรามันอาจจะปฏิสัมพันธ์น้อยลงกันก็ได้เพราะว่าแบบเหมือนจะทุกอย่างมันพร้อมหมดผมว่าอยากคิดอะไรปุ๊บเดี๋ยวนี้อยากคิดอะไรอยากกินอะไรแอปมันจะมาส่งปุ๊บข้างหน้าเนี่ยเวลาข้างหน้าเนี่ยฉันอาจจะไม่ต้องการพวกเธอเลยก็ได้ฉันอยู่กับความสุขของตัวเองได้หมดก็ได้หรือนึกออกป่ะเราจะมีอะไรที่แบบบันเทิงรอบตัวเราไปหมดจนเราไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับคนอื่นทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าอยู่ในสังคมแบบก้มหน้าปัดมือถือกันอย่างเดียวแล้วก็เรื่องการแพทย์อย่างที่ยายบอกอ่ะพอคนแบบมันไม่ตายอะโรคต่างๆเราชนะได้คนอาจจะลดโรคก็ได้คนแต่คนที่เกิดอาจจะน้อยลงหรืออะไรก็ลองต้องคิดกันไปคนอาจจะไม่ต้องแก่เลยตอนนี้ก่อนถึง30 ปีเอาตรงเนี้ยผ่านโควิดให้ได้ก่อนหรือว่ามันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะเราเจอโควิดแบบเนี่ยทุกคนอยู่บ้านกันหมดแล้วกลายเป็นโควิด50แล้วทุกคนคิดว่าโรคตอนที่เราแก่เนี่ยนะจะเป็นยังไงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะวันนี้ปิดคลิปไปเลยกว่านะวันหลังเราจะหาอะไรมาสนุกมาถกกันอีกนะเอาวันนี้บายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายบายค่ะ